โอเคแหละโอเคช่วงนี้เราจะเข้าสู่ช่วงเวิร์คช็อปกีตาร์เทคนิคกีตาร์การใช้ปิ๊กใช้อะไรเนี่ยแนะนำเขาหน่อยแนะนำเขาหน่อยบางคนใช้ปิ๊กไม่เหมือนกันการเล่นว่าเทคนิคการเล่นเล่นทำไมถึงได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยครับของพี่เต้เต้ก่อนเต้เต้มีเทคนิคยังไงต้องบอกว่าการเล่นสติปปิ๊กกิ้งเนี่ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยพี่น้อยเวลาอัพดาวเขาจะใช้ข้อนิ้วนะเขาจะใช้ข้อนิ้วนะครับแต่ผมเนี่ยผมจะใช้เป็นข้อมือของพี่น้อยจะเป็นข้อนิ้วของพี่น้อยจะเป็นแบบนี้เสียงมันอาจจะฟังดูใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าฝึกเร็วๆอ่ะข้อนิ้วน่าจะได้เปรียบถ้าหมายถึงความเร็วนะเพราะว่าข้อต่อมันเล็กกว่าแล้วมันอยู่ใกล้ปิ๊กไม่รู้นะตามความเข้าใจผมมันอยู่ที่คนชอบมันอยู่ที่คนชอบแต่บางคนใช้ทั้งแขนก็มีแบบใช้โหพี่น้อยพูดเรื่องสปีดแล้วผมขอพูดอีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับผมพูดถึงเรื่องแบบเทคนิคพื้นฐานที่จะสร้างอารมณ์และสำเนียงแล้วกันนะครับผมยกตัวอย่างเพลงครูเลยแล้วกันอย่างสตีลก็อดเดอะบูเนี่ยอย่างเงี้ยแต่แล้วเนี่ยแต่จริงๆอ่ะกีตาร์เนี่ยต้องมีสำเนียงนะบางคนเล่นกีตาร์เร็วนะแต่ไม่มีสำเนียงกีตาร์เร็วช้าเนี่ยต้องมีสำเนียงบางคนผมเจอคนที่เล่นสตีลก็อดเดอะบูแบบแรกคือแบบนี้แบบเนี้ยตื่นเต้นเกินแล้วแบบมันดังไปไหนแล้วไม่รู้อะไรเนี่ยจะทำให้เพี้ยนด้วยนะการดันโดนกันแล้วอย่างที่พวกดันโดนดันนิ้วดันสายดันสลับอะไรพวกนี้นะใช่ครับนะแพ้ก็คือแบบมันเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการโซโล่เลยเวลาที่เราเบนสายอย่างเงี้ยนะฮะขออภัยครับอาจารย์น้อยเอาไม้ใหม่ตัวแล้วมันดีเป็นแจ็คสันนะตอนนี้โอ้โหเจ้าของ FC แจ็คสันวันนี้ไม่ดังทั้งโลกเลยวะไม่ดังไหมอาจารย์น้อยวันนี้คุยกันต่อครับโอเคผมก็อยากฝากเรื่องนี้นะเรื่องการดังสายแล้วเวลาแบบเวลาคอร์ดเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าไวบราโต้นะครับสำคัญมันเป็นสำเนียงการคอร์ดเนี่ยมันก็ต้องดูอารมณ์เพลงด้วยเนาะแบบว่าเราจะรุนแรงหรือเราจะนิ่มนวลตรงนี้สำคัญนะฮะพื้นฐานนะครับบางคนไว้บาโต้อย่างนี้ผมเจอสมมติโน้ตเดียวเนี่ยบางคนแบบไม่รู้ไปทิศทางไหนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการทิ้งโน้ตแบบไม่รู้จุดหมายอ่ะนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญกีตาร์เนี่ยถ้าคนเข้าใจเล่นนะมันจะเพราะนะจะมีความสุขเหมือนกันการเปลี่ยนสายกีตาร์บางคนโอ้โหใช้109อะไรเนี่ยสายอ่ะมันต้องอยู่ที่นิ้วกำลังนิ้วนะอยู่ที่นิ้วเราถ้าเกิดเราแบบนิ้วกำลังไม่พอต้องสตาร์ทจาก09หรือ08อะไรนี้ก่อนครับผมเล่นดนตรีให้มันอยากเล่นอ่ะครับไม่ใช่แบบว่าสายแข็งเป๊กอะไรเงี้ยดันไม่ไหวเล่นชั่วโมงล้าแล้วครับผมเหมือนอาจารย์น้อยครับฝึกกีตาร์อาจารย์น้อยเนี่ยแกฝึกหนักนะคนเห็นแกบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยครับใช่ว่าแฮปจะดีอยู่แล้วครับเมื่อกี้ใกล้จะดีแล้วนะอ๋อเหรออ่าจะอีกนิดเดียวเองเหรอไม่แต่แกฝึกเยอะแต่ใครไม่รู้ล่ะแกบ้าๆผมไม่ใช่บ้าๆอาจารย์น้อยแกเป็นคนดีแกธรรมะธรรมโมเข้าวัดเข้าวาไม่กีตาร์สายอ่ะคนจะเลือกให้เหมาะสมกับนิ้วบางคนความคิดของบางคนคิดว่าสาย09เสียงบางกว่าสาย10แต่จริงๆแล้วสายเสียงมันเท่ากันมันอยู่ที่สายแข็งหรือไม่แข็งบางคนเหมือนการเซตกีตาร์ถ้าเซตมาไม่ดีนะสาย09แข็งเท่ากับ10เลยนะบางคนสาย10นะสายนี่เหมือน09เลยมันอยู่ที่การเซตเสียงการเซตอัพเซตอัพกีตาร์ทำให้เราสามารถเล่นได้เข้านิ้วยิ่งขึ้นจบตอนนี้มีคำถามอีกแล้วใครสนใจไอ้ใครอยากมีความรู้อยากจะถามเรื่องกีตาร์การเซิร์ฟออร์เคสตราอ่ะสามารถยกมือได้เลยครับเดี๋ยวเราจะลุยไปหาทุกท่านนะฮะแล้วมีรางวัลให้ด้วยอ่ะใช่ครับตามพี่น้อยเลยมาครับ